สวัสดีครับกับพวกกับเฟิงเฟิร์สชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับนี่เลยครับเลื่อยชักไร้สาย20โวลต์นะครับของ iMac ผมไม่ใช่เป็นคนที่ใช้เลื่อยชักนะครับคือผมไม่ใช่แฟนทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเราทำงานไม้ DIY เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้อยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นแนวเอาไว้เป็นตัดไอ้นู่นออกมาไอ้เอาไอ้นี่ออกมานะครับคือมันไม่ได้เป็นการสร้างส่วนใหญ่พวกนี้จะเอาไว้ทำลายนะครับเป็นการรื้อหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็บอกตรงๆว่าผมไม่มีความรู้ด้านเลื่อยชักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะออกมานานแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าคนยังไม่เห็นตัวออปชันแท้ๆของเขาว่าเขาทำอะไรได้มากกว่าเลื่อยชักอื่นๆทั่วไปวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันตัวนี้รหัสนะครับถ้าคุณไปเสิร์ชดูนะครับ IMRS 20นะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะของ iMac นะครับในแพ็คเกจเนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาถึง2ก้อนเลยนะครับซึ่งแบตตัวนี้ใช้กับเครื่องมือของ iMac ได้อีกประมาณ 6-7 ตัวเลยนะนะทาง iMac กำลังพัฒนาอยู่นะครับให้เครื่องมือต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยใช้กับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทำให้คุณใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ได้คุ้มมากนะครับใช้กับเครื่องมือได้หลายตัวนะครับตัวนี้เขาก็บอกว่าตัดกิ่งขาดใน3วินาทีนะครับไม่รู้กิ่งอะไรนะน่าจะเล็กมากนะ3วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นโฆษณานะครับคือไร้สายประหยัดแรงนะครับแล้วก็เป็น3 in 1ตัดได้ทั้งไม้ทั้งเหล็กแล้วก็ทองแดงนะครับว่าไว้นะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ใบอยู่แล้วนะไม่อยู่ที่เครื่องนะครับโอเคแกะเลยนะครับอันนี้ผมแกะดูนิดหน่อยละนะครับว่าของครบไหมอะไรเงี้ยนะครับนี้จะให้ดูว่าในแพ็กเกจเขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกก็เป็นตัวคู่มือนะครับเป็นตัวใบรับประกันนะครับก็คือ1ปีแล้วก็มีใบมาให้นะครับเป็นใบตัดไม้แล้วก็ใบตัดเหล็กมีเป็นแท่นชาร์จเลยนะไม่ใช่เป็นตัวแปลงแบบเสียบธรรมดาเป็นแท่นชาร์จให้เลยนะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดก็คือให้แบตเตอรี่มาถึง2ก้อนนะครับในราคารู้สึกจะ 2,000 กว่าบาทนะเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้นะครับใต้คลิปนะครับเรื่องลิงก์เนี่ยผมจะมีอะไรบอกตอนท้ายนะครับเด็ดมากนี่คือหน้าตาของเขานะครับถามว่าแล้วมันต่างกับเครื่องมืออื่นไหมนะครับรูปทรงไม่ต่างเลยนะครับอันนี้ผมพอจะรู้มาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือเลื่อยชักเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ขนาดนะครับแต่ที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเดี๋ยวผมจะเอาอันของจีนให้ดูอันนึงขนาดเล็กจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้คือจับมือเดียวลักษณะการทำงานนะครับก็คือเราสามารถเอาอีกมือเนี่ยจับชิ้นงานได้แล้วก็ตัดนะครับซึ่งตัวนี้กำลังมันจะเบากว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระชากหรือว่าแรงสั่นสะเทือนมากนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นขนาดกลางอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอาจจะมีอีกไซส์นึงที่เป็นขนาดใหญ่แบบงานแบบว่าตัดชิ้นใหญ่ๆหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งขนาดกลางเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายแบรนด์ทำออกมานะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับคอนดิชันของเขาก็คือจะต้องใช้2มือในการทำงานนะครับเพราะว่ามันมีความแรงนะครับแล้วก็เลื่อยชักเนี่ยนะครับถ้าหลายคนทราบเนี่ยนะครับมันมีแรงสะบัดนะหรือแรงกระชากเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มันใช้ไม่สนุกเลยแต่ในบางสถานการณ์เราต้องใช้มันนะคือมันเป็นตัวเดียวที่รอดในสถานการณ์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีนะสำหรับบางคนบางงานนะครับเลื่อยชักแบบเนี้ยนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานเหมือนกันก็คือมีเซฟตี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเซฟตี้เหมือนกันก็คือคุณต้องกดเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะด้านไหนด้านหนึ่งนะครับกดแล้วก็ถึงจะกดสวิตช์ได้นะครับเป็นเซฟตี้ของเขานะครับใส่แบตตรงนี้นะครับใครไม่มีแบบเป็นควิกเชนก็คือตัวเปลี่ยนใบเนี่ยแบบอัตโนมัติแบบเปลี่ยนไวเนี่ยคงไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่ตัวที่ iMac มีไม่เหมือนใครก็คือตัวยันนี้นะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเรียกว่ายันชิ้นงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพียงแค่คุณผลักมันลงมานะครับไม่ต้องผลักสุดนะผลักมาแค่นี้นะครับคุณก็สามารถเลื่อนนะครับเนี่ยเลื่อนมันเข้าออกได้เป็นการตั้งระยะง่ายมากเห็นไหมครับเนี่ยมันจะตั้งระยะได้มันจะมีล็อกเป็นจุดๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะครับมันดึงออกมาได้เลยนะครับคุณก็ตั้งเอาที่ระยะที่คุณต้องการนะครับจะเอาแค่ไหนนะครับแล้วก็ล็อกง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วมันก็อยู่เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็สามารถนะพลิกตามชิ้นงานนะครับที่คุณตัดได้นี่คืออย่างแรกนะครับซึ่งบางแบรนด์ไม่มีนะผมจะใส่แบตให้ดูก่อนนะครับจะได้ไม่งงแล้วผมก็จะใส่ใบเลยนะอันนี้ใส่เป็นใบตัดไม้นะครับวิธีการใส่ใบก็บิดตัวนี้นะครับเปิดแล้วก็ใส่ใบเข้าไปแค่นี้นะครับอยู่แล้วทีนี้ออปชันที่หลายแบรนด์โฆษณานะครับก็คือเขาสามารถใส่ใบเปลี่ยนไปทางซ้ายคือหันคมมาทางซ้ายก็ได้หันคมไปทางขวาก็ได้ขึ้นบนลงล่างได้หมดเลยนะครับแต่ iMac เนี่ยคิดเกินกว่านั้นอีกนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องถอดใบมาเปลี่ยนคุณสามารถเปลี่ยนนะใบไปทางซ้ายหรือขวาด้วยการกดปุ่มนี้นะครับแล้วบิดตัวเครื่องเลยครับเนี่ยกดนะกดปุ๊บบิดเห็นไหมครับ
ใบมาอยู่ทางซ้ายแล้วกดตัวเครื่องนะครับกลับไปที่เดิมตรงกลางเสร็จแล้วบิดไปทางขวานี่ใบมาทางขวาแล้วโดยที่มือคุณยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่คือความเจ๋งของเขาถ้าตัดขึ้นข้างบนคุณก็พลิกมืออย่างนี้คว่ำมือเนี่ยเราจะจับง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัดขึ้นเห็นไหมครับคือมันได้ทุกทางจริงนะครับนี่คือ iMac เขาคิดมาโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งถอดใบเปลี่ยนใบแล้วผมว่าหลายคนไม่รู้ว่า iMac ทำอย่างนี้ได้นะครับก็เลยจะมาบอกให้ดูว่าเออนี่แหละนะครับนี่คือทีเด็ดของเขาตัวนี้เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่มอเตอร์บัลเลตนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะวิธีการกดกดเซฟตี้ตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะกดสวิตช์ได้นะ1 2 3เร็วเร่งตามมือนะครับกดเบาก็เบาครับกดหนักก็หนักนะครับสั่นพอสมควรเลยนะแต่รู้สึกว่าเลื่อยชักก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปตัดดูแล้วกันว่าไอ้หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันจะเวิร์กไหมหรือว่ามันจะกองแกงหรือเปล่านะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับโอเคอันนี้เป็นท่อนไม้นี่ประมาณนี้เลยนะครับหนามากนะครับถ้าเกิดว่าผมตัดอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าใบเลื่อยมันจะสั้นไปเพราะว่านี่มันค้ำเยอะไปใช่ไหมครับผมก็แค่ปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับใบเลื่อยนี่ให้เข้ามานี่เข้ามาสุดละแล้วก็ล็อกแบบใช้งานง่ายนะครับนี่แล้วก็ระยะตัดนะครับผมก็ให้มันเอียงนิดนึงมันจะดัดได้แบบนี้นะครับก็เอียงตามชิ้นงานของเรานะครับเอาที่ถนัดโอเค1 2 3เรียบร้อยมี3วิอย่างที่เขาว่าท่อนใหญ่อยู่นะเออแต่ตัดง่ายนะครับแต่อย่ากดมากนะครับถ้ากดเนี่ยเหมือนกับใบมันกินไม่ทันมือที่เรากดเนี่ยมันจะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับเหมือนกับแบบว่าพอเราฝืนเครื่องมันอ่ะเครื่องมันจะตัดนะครับการมอเตอร์ไม่นะครับเมื่อกี้ที่มันดับไปแป๊บนึงนะครับเออก็โอเคนะคือค่อยๆตัดนะครับค่อยๆตัดกดได้นิดหน่อยคือตามกำลังของใบเลื่อยที่มันกินอยู่นะครับต้องจับจังหวะมันสักแป๊บนึงเราจะรู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับโดยปรับไปทางซ้ายนะครับก็คือนี่กดแล้วก็บิดไปทางซ้ายนะครับใบก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้มันกินเข้าไปแบบนี้นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับมันล็อกไม่แน่นเสร็จแล้วเราจะตัดลงก็ไม่ต้องไปปรับใบก็แค่กลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ตัดต่อได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยความสะดวกของเขาโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบนะครับเป็นใบตัดเหล็กนะเพื่อเราจะลองตัดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวกท่อ PVC อะไรอย่างนี้นะครับท่อ PVC นะครับ1 2 3เห็นไหมครับง่ายๆเลยแล้วสังเกตนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะปรับตามท่อมันกลมนะครับตัวนี้มันจะปรับตามนะครับดูใหม่นะครับเห็นไหมครับตัดง่ายเลยอ้อลืมบอกมีไฟด้วยนะเห็นไหมครับมีไฟ LED ขึ้นตอนตัดด้วยนะครับก็ตัดง่ายดีนะอ่ะสมมติตัดด้านข้างเหมือนเดิมนะครับตัดด้านข้างเสร็จแล้วก็พลิกกลับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะต่อมานะครับเหล็กกล่องนะครับหนาได้ประมาณสัก2มิลนะครับ1 2 3
เมื่อกี้ลองกดแบบสักครึ่งนึงนะครับคือมันจะกินน้อยไปนิดนึงแต่พอมันเข้าไปปุ๊บผมก็กดให้สุดนะครับมันก็จะกินได้เร็วแล้วก็นิ่งเอาอีกทีไหมเดี๋ยวลองอีกทีนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะสร้างสถานการณ์ก็คือเรามีไม้นะครับที่ตอกตะปูแล้วก็สมมุติว่ามันอยู่ติดกับตัวไม้ชิ้นนึงนะครับผมจะทำการเอาออกเนี่ยสมมุติว่ามันเอาออกไม่ได้ผมจะทำการผ่าโดยใช้ตัวเลื่อยชักเนี่ยนะครับผ่ามันออกนะครับโดยตัดที่ตะปูนะครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่ส่วนใหญ่นะครับมันจะต้องพึ่งผ่าเลื่อยชักนะครับเห็นมั้ยครับเนี่ยแค่นี้เองคุณก็จับถนัดเหมือนเดิมเห็นมั้ยครับเนี่ยผมจับแบบนี้เห็นมั้ยเป็นท่าที่ค่อนข้างถนัดนะครับแล้วมือนี้เราก็จับตรงนี้นะครับอ่ะ1 2 3พอดีว่าตะปูผมไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับก็เนี่ยตัดง่ายๆเลยนะครับเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้จุดแรกเลยนะที่ผมสังเกตได้นะครับผมจะให้ดูอย่างนึงก็คือทิศทางของใบนะครับพอดีไอ้นี่มันขวางอยู่มันขยับไม่ได้จะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับเห็นมั้ยนี่คือไอ้เส้นนี้นะจะตรงกับทิศทางการวิ่งของไอ้ตัวชักของมันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันวิ่งไปทางนี้แต่ตัวใบเห็นมั้ยครับใบเนี่ยมันทิ่มลงมาเยอะเลยเนี่ยมันทิ่มลงมาอย่างงี้เพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการสับมากกว่าการตัดนึกออกมั้ยครับเวลาชักเนี่ยนะครับใบมันยังไงดีองศาเนี่ยมันเอียงมากไปนะครับมันเอียงลงไปมากไปนะในความรู้สึกผมนะแล้วเวลาตัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะกระพือมากตัดไม่ดีเลยนะครับแต่พอผมมาจับไอ้แม็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะเห็นไหมครับเห็นตัวทิศทางของตัวเลื่อยชักแล้วก็ตัวทิศทางของใบเห็นไหมครับมันจะเอียงน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เยอะมากนะครับตัวเนี้ยจะเอียงแบบนิดเดียวนะครับทำให้ตัวฟันเนี่ยนะครับมันสบกับตัวชิ้นงานได้ดีมันจะกินชิ้นงานได้ดีกว่านะครับเนี่ยตัวนี้สำคัญมากตัวนี้ผมเลยยังไม่ได้รีวิวเพราะผมใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วผมไม่ประทับใจเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ตัวนี้ทำให้ผมประทับใจก็คือตัวล็อกไอตัวขาเตะเนี่ยนะตัวขาดันชิ้นงานเนี่ยนะครับก็คือแค่ปลดล็อกแค่นี้นะครับคุณก็สามารถเข้าออกได้แล้วอาจจะแข็งหน่อยนะครับแต่มันขยับได้ง่ายกว่าคุณมานั่งเอาหกเหลี่ยมไขเยอะมากนะสำหรับรุ่นอื่นนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายเลยนะครับก็คือคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของใบได้ง่ายๆเพียงแค่คุณกดปุ่มนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยใบก็หันไปทางซ้ายแล้วนะครับกดอีกทีพลิกไปทางใบก็หันไปทางขวาแล้วเร็วมากที่ผมตัดจะเห็นว่าแค่พลิกปุ๊บแล้วก็ตัดต่อได้เลยนะครับไม่ต้องดึงใบออกใดๆอยากจะให้ใครที่กำลังพิจารณาจะซื้อเลื่อยชักสักหนึ่งตัวนะครับขนาดกลางประมาณนั้นเนี่ยนะครับลองดูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพไม่แพ้แบรนด์ไหนแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยนะกำลังนี่สู้ได้นะครับสะดวกมีประโยชน์แล้วก็ออปชั่นดีมากๆก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวลิงก์นะครับของสินค้าตัวนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการซื้อเลื่อยชักตัวนี้ซื้อแบบเก็บเงินปลายทางตอนนี้ทาง iMac นะครับทางตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีเว็บสำหรับซื้อแบบเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับจะเขียนว่าเก็บเงินปลายทางคุณก็คลิกเข้าไปนะครับจะเป็นเข้าไปในหน้าเว็บนะครับคุณก็เข้าไปกรอกเบอร์โทรกรอกชื่อที่อยู่แล้วเขาก็จะส่งไปที่บ้านคุณนะครับแล้วคุณก็รอรับแล้วก็จ่ายตังค์เท่านั้นเองนะครับง่ายมากก็วันนี้ต้องขอบคุณทาง iMac ด้วยนะครับตัวนี้ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟย์ Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับบ๊ายบาย